แล้วพอได้ลองมาสัมผัสอะครับคือแอบงงอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยกีตาร์ราคาไม่ถึง 3,000 น่ะรุ่นเนี้ยเจนเนี้ยเหมาะได้อยู่ในร่วมงานประกอบอะไรพวกเนี้ยครับมันทำมาเกินราคาส่วนเรื่องทรงอะมันก็เหมือนแบรนด์ทั่วไปอยู่แล้วชอบสีมันอะพอคิดว่าทำไมเราต้องซื้อกีตาร์เซนจูรี่สแตนดาร์ดเจเนเรชั่น2ทั้งที่มีแบรนด์กีตาร์มากมายของตลาดที่ราคาประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้เต็มไปหมดเลยโอ้โหคำถามนี้ผมก็ว่าน่าสนใจนะเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับทรงสแตทมาทุกคนอยู่แล้วนะครับเห็นแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์ก็ผลิตกีตาร์ทรงนี้มานะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยตอนมาเจอเจ้า Century Standard Gen 2ครั้งแรกนะครับก็รู้สึกแบบชอบสีมันอะสีเจ้าตัวนี้นี่คือสวยจะมองเป็นเขียวก็ได้แต่แบบเขียวเขาจะเขียวหม่นๆเขียวเทาๆหน่อยนะครับก็รู้สึกว่าชอบอะแล้วพอได้ลองมาสัมผัสอะครับคือแอบงงอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยกีตาร์ราคาไม่ถึง 3,000 อะงานมันดีขนาดนี้แล้วเล่นแบบรู้สึกว่ามันเล่นแล้วมันติดมืออะครับสนุกกับการเล่นอยู่ๆก็ให้กูมาถ่ายสคริปต์ยังไม่อ่านสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นกีตาร์อยากจะเริ่มเล่นกีตาร์รุ่นนี้รู้สึกว่ามันตอบโจทย์หรือเปล่าก็ถ้ามองในมุมของ Century แล้วเรื่องสีเขาสามารถดึงเอกลักษณ์ของแต่ละตัวมาได้สำหรับคนที่เริ่มเล่นเลยหรือเล่นไม่เป็นเลยจะมองหากีตาร์สักตัวหนึ่งครับผมมองว่ารุ่นนี้เจนนี้เหมาะเพราะว่าด้วยคอที่บางจับง่ายมือใหม่นี่จับสะดวกจับสบายเรื่องสีสามารถดึงเอกลักษณ์ของผู้เล่นได้ใครชอบสีนี้ก็ดูมีอะไรในตัวของมันเองส่วนเรื่องทรงมันก็เหมือนแบรนด์ทั่วไปอยู่แล้วแต่ถ้าบอกว่าแบรนด์ของ Century เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเหมาะมือใหม่แน่นอนเพราะว่าวัสดุมันคุณภาพอยู่แล้วคอบางเล่นง่ายทุกรุ่นตั้งแต่ Century Dark Series Pro Series รวมถึง Gen 2ตัวนี้ไซส์อะไร49ข้างนอกหรือข้างในข้างนอกระเบียงหรือในห้องในห้องในน้ำหรือบนบกในถ้ำพี่นิวคิดว่ากีตาร์เซนจูรี่อ่ะมีความน่าเชื่อถือหรือมีความน่าเชื่อมั่นมากแค่ไหนสำหรับผู้ที่จะลงทุนเงินในราคาที่ไม่เกิน 3,000 บาทครับจริงๆก็บอกเลยนะครับว่าในแรงราคา 3,000 บาทเนี่ยครับมันเป็นเงินที่ก็ถือว่าสูงนะสำหรับผมอะเหมือนแบบไม่ต้องผมหรอกใครจะซื้ออะไรบางอย่าง 3,000 กว่าบาท 4,000 เงี้ยมันก็ต้องมานั่งคิดกันหน่อยแต่ถ้าว่าด้วยกีตาร์ไฟฟ้าครับราคาเริ่มต้นจริงๆอะในแต่ก่อนเราจะเห็นว่าโอ๊ยมันเริ่มต้นก็ 5-6,000 แล้วอะไรเงี้ยจนผมมาเจอเซนจูรี่มารู้จักกับอะไรเนี่ยเอ้ยที่สำคัญคือสิ่งที่เราจ่ายไปกับสิ่งที่เราได้มามันคุ้มค่าและมันดีกว่าต้องบอกว่าเป็นกีตาร์ที่ใช้ได้เลยเราไว้ใจได้อะครับเอาไปใช้จริงได้ใช้ซ้อมได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยที่สำคัญร่วมงานประกอบอะไรพวกนี้ครับมันทำมาเกินราคาอันนี้เขาเรียกสีอะไรนะครับสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE at Music Store นะครับ Facebook Music Store Shopee นะครับ Lazada นะครับ